Wrap Up15:11 นพดลเชื่อคุณหญิงสุดารัตน์ชัดชาติมีความสามารถเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้ทั้งคู่ยันไม่มีขัดแย้งในพรรค15:24หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่นำผู้สมัครส.ส.ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยันแก้ปัญหาปากท้องและราคาอย่างตกต่ำ15:39สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตลาดย่านบางกะปิพบผักปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยขณะไก่สดทรงตัวล่าสุด15:54ธนาคาร CIMB ไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ31.50 บาทถึง32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตา Brexit แถลงส่งออกไทยNN News Wrap Up